รายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ประจำปี2015ของสหรัฐยังคงจับไทยไว้อันดับเทียร์3พร้อมกล่าวหาว่าไทยไม่ได้ดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างเพียงพอเช่นเดียวกับรัสเซียอิหร่านและลิเบียพร้อมประนามว่านี่คือระบบทาสสมัยใหม่รายงานระบุว่าแม้รัฐบาลไทยจะพยายามอย่างเต็มที่และจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่สมคบคิดกับแก๊งค้ามนุษย์ไปบ้างแต่ก็ยังไม่เพียงพอทำให้การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์กลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังพูดถึงการจับกุมผู้สื่อข่าวและการที่ไทยแสดงความไม่เห็นด้วยกับรายงานจากสื่อเรื่องเหยื่อค้ามนุษย์อีกด้วยขณะที่ไทยยังคงอยู่อันดับเทียร์3สหรัฐได้เลื่อนอันดับให้มาเลเซียขึ้นมาอยู่เทียร์2ชี้ว่ารัฐบาลกัวลาลัมเปอร์มีความพยายามอย่างมากในการแก้ปัญหาค้ามนุษย์นอกจากนี้ยังเลื่อนอันดับให้คิวบาจากเทียร์3ขึ้นมาเป็นเทียร์2เช่นกันซึ่งนี่เป็นการเลื่อนขั้นครั้งแรกนับตั้งแต่สหรัฐรวมคิวบาเอาไว้ในรายงานด้วยเมื่อปี2003